อีกหนึ่งบริษัทที่ถือว่ามีความน่าสนใจนั่นคือบริษัทปตท.จำกัดมหาชนหรือว่า PTT นะครับรอบนี้เนี่ยเขาบอกว่ากำไรเนี่ยเฉียด 30,000 ล้านบาทก็ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วฮะเมื่อคืนนี้นะครับโดยเปิดเผยโดยคุณดร.คงกพันธ์อินทรแจ้งนะครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ไม่เอี่ยมของปตท.นะครับก็มีการเปิดเผยว่าไตรมาสแรกนะครับบริษัทมีกำไรสุทธิอยู่ที่ 28,968 ล้านบาทก็เพิ่มขึ้นประมาณสัก 4% นะครับเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนจากรายได้รวมนะครับ782,256 ล้านบาทรายได้เพิ่มขึ้นประมาณสัก 3.4% อันนี้ก็สอดคล้องกันนะระหว่างรายได้กับกำไรนั่นเองนะครับโดยกำไรสุทธิส่วนใหญ่ครับก็เป็นผลมาจากการดำเนินงานบริษัทในเครือนะครับทั้งในและต่างประเทศอาทิเช่นธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียมประมาณ 44% อันนี้ผ่านทางปตท.สผ.นี่ยังเป็นอภิชาตบุตรอภิชาตบุตรอยู่นะครับปตท.อยู่ใช่แล้วก็ธุรกิจใหม่แล้วก็โครงสร้างพื้นฐานนะครับอันนี้ 39% อันนี้ก็จะเป็นธุรกิจที่เป็น New Esker ของเขานะครับธุรกิจน้ำมันและการค้าปลีกอันนี้ประมาณสัก 10% นะครับซึ่งนี้อันนี้น่าจะอยู่ในส่วนของ OR มั้ยฮะใน OR ใน OR นะครับแล้วก็ธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่นนี้ประมาณสัก 5% อันนี้ก็จะมีปตท.สผ.มี IRPC มี PTTGC อยู่ในกลุ่มนี้นั่นเองนะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยก็ยังมีมาจากผลการดำเนินงานของปตท.ที่คิดเป็น 2% ที่ลดลงจากไตรมาสก่อนหน้านะครับทั้งนี้เนี่ยในไตรมาสที่1ในปี2567เนี่ยปตท.มีกำไรจากการดำเนินงานก่อนค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่ายต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้นะครับหรือว่า EBITDA เนี่ย 118,717 ล้านบาทนะครับเพิ่มขึ้น 14.1% จากไตรมาสที่1ของปี2566โดยหลักนะครับจากมาจากธุรกิจของกิจการในกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่นสำหรับธุรกิจการกลั่นนะครับมีผลการดำเนินงานที่เพิ่มขึ้นโดยหลักนะครับจากกำไรสต็อกน้ำมันที่เพิ่มขึ้นด้วยเช่นเดียวกันนะครับซึ่งปตท.และบริษัทย่อยเนี่ยมีกำไรจากสต็อกน้ำมันในไตรมาสที่1ของปีนี้เนี่ยประมาณ 3,000 ล้านบาทเพราะต้องยอมรับว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยราคาน้ำมันปรับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับก็เลยทำให้ปตท.เนี่ยมีกำไรในส่วนนี้ด้วยเมื่อเทียบกับไตรมาสที่1ของปีก่อนหน้ามีผลขาดทุนเนี่ย 6,000 ล้านบาทอ๋ออันนี้ในส่วนที่สต็อกนะ คือจากล้อแต่สต็อกล้อมาเป็นสต็อกเกนนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับก๊าซธรรมชาตินะก็ถือว่าเพิ่มขึ้นนะครับหลังจากที่ NGV เนี่ยมีผลขาดทุนลดลงนะฮะธุรกิจ NGV ที่เติมพวกรถแท็กซี่อะไรต่างๆเนี่ยอันนี้ก็ขาดทุนน้อยลงนะครับรวมทั้งธุรกิจที่เป็นโรงแยกก๊าซนะครับมีผลการงานที่เพิ่มขึ้นจากต้นทุนการขายลดลงนะฮะตามราคาก๊าซในอ่าวไทยนะครับแล้วก็รวมถึงปริมาณและราคาขายโดยเฉลี่ยนะครับที่ถือว่าดีขึ้นนะฮะแล้วก็มีในแง่ของการจัดจำหน่ายก๊าซเนี่ยบทการอาจจะลดลงจากนำค่าปรับปริมาณการที่ผู้ผลิตส่งได้ไม่ถึงปริมาณตามสัญญาคือโดนช็อตฟอลครับอันเนี้ยก็ต้องบอกว่าโดนช็อตฟอลไป 4,300 ล้านบาทคือเขาโดนไปตั้งแต่ไตรมาส4แล้วล่ะนี่คือรอบก่อนหน้านะยังไม่ใช่รอบใหม่ที่เป็นข่าวก่อนที่เป็นข่าวอยู่ใช่ไหมฮะอันนี้ก้อนเดิม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 เนี่ยคือจ่ายไปในช่วงของปลายปีแต่เขามาบันทึกในไตรมาสแรก4,300มันก็เลยเป็นตัวกดดันจากตัวนี้นั่นเองนะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องของช็อตฟอลรอบแรกครับรอบที่2เนี่ย 4,700 ล้านเนี่ยตอนเนี้ยความคืบหน้าก็คือคณะอนุกรรมการของกกพ.ครับกำลังทบทวนตัวเลขอยู่เพราะก่อนอันนี้ก็มีการสรุปตัวเลขไปว่า 4,700 ไปยังบอร์ดของกกพ.นะครับบอร์ดกกพ.บอกเฮ้ยไปดูหน่อยไปดูตัวเลขกันใหม่นะฮะแล้วก็ตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการพิจารณาทบทวนตัวเลขอยู่นะครับอันนี้ยังคาอยู่นะครับแล้วก็นอกจากนี้แล้วเนี่ยในคำอธิบายของทางด้านปตท.เองเนี่ยเขาบอกว่าผลการดำเนินงานของธุรกิจก๊าซธรรมชาติในไตรมาสที่1ของปีนี้เนี่ยยังไม่ได้สะท้อนนะผลกระทบจากนโยบายเรื่องของซิงเกิลพูลเนื่องจากแนวทางการคำนวณราคาก๊าซยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องก็คือนโยบายการปรับราคาให้เป็นราคาเดียวกันทั่วโลกปรับสูตรราคาก็คือเดิมเนี่ยมันจะมีราคาเขาเรียกก๊าซแก๊สก็คือราคาอ่าวกับราคานำเข้าไงครับราคาพูลนะครับราคานำเข้าเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีสูตรที่เป็นนโยบายของสพช.ก่อนไอ้กกพ.ไอ้กพช.ก่อนอันนี้ก็มีมติออกมาว่าเฮ้ยมีการปรับสูตรใช้ราคาเดียวเลยเป็นราคาผู
เป็นราคาที่มีการนำเข้าหรือว่าซื้อขายในทั่วโลกเอามาเฉลี่ยคือคุณสมมติราคา LNG สปอตใช่ป่ะฮะราคาสมมติ100นะฮะราคาอ่าว80ก็มาหาค่าเฉลี่ยอาจจะประมาณสัก90ให้ใช้ราคา90นะอันนี้เห็นปตท.ก็ยังนะยังเป็นราคาเดิมอยู่ยังเป็นราคาเดิมอยู่ครับอันนี้เดี๋ยวต้องดูนะครับเพราะว่าไอการที่ปรับสูตรตัวเนี้ยแน่นอนนะครับผลกระทบในส่วนของกลุ่มปิโตรเคมีเนี่ยน่าสนใจนะครับที่ผ่านมาอาจจะยังไม่มีใครหยิบยกขึ้นมาเท่าไหร่มากนักก็อย่าลืมนะครับว่าเดิมเนี่ยเขาเอาราคาที่ขายให้กับโรงเขาเรียกว่าโรงปิโตรเคมทั้งหลายแหล่เนี่ยที่ถูกวิจารณ์กันว่าเออราคามันถูกนะครับแต่คนที่ใช้ไฟในเวลาซื้อเข้ามาเนี่ยไอ้ไฟที่นำเข้ามาเนี่ยก็เป็นราคาที่นำเข้าถูกป่ะฮะราคาถูกมันก็เลยทำให้คนใช้ไฟเนี่ยเอ๊ะมันใช้แพงนะแต่โลปิโตเคมใช้ก๊าซถูกนะอะไรประมาณนี้ไอ้ตัวนี้ก็เป็นข้อครหาอยู่นะครับแล้วก็โอเคมีการปรับสูตรและราคามันเท่ากันเนี่ยแน่นอนนะไอ้สิ่งที่มันเพิ่มขึ้นคือโลปิโตเคมเนี่ยจะมีต้นทุนที่เพิ่มขึ้นนะแต่อันนี้เดี๋ยวรอดูนะครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันใครกระทบมากน้อยแค่ไหนซึ่งตอนนี้มันยังไม่บอกกันนะครับเพราะว่ายังไม่ได้ข้อสรุปนั่นเองนะครับนะครับสำหรับรายงานข้อมูลจาก LSEG Consensus นะครับก็ให้ราคาเป้าเฉลี่ยของปตท.เนี่ยที่38.05 บาทต่อหุ้นเป็นข้อมูลจาก21 broker ครับนะครับส่วนราคาเมื่อวานนี้เนี่ยเขาบอกว่าไปปิดที่34 บาทเพิ่มขึ้นมา 0.74% นะครับส่วนเช้าวันนี้เนี่ยก็ติดลบลงไป 0.25 บาทหรือว่า25สตางค์นะครับราคาอยู่ที่ 3.3 บาท75สตางค์ต่อหุ้นถ้าดูจาก Consensus 21 Brokเนี่ย 38 บาท5ตังค์ก็ยังมีอัพไซด์อยู่ยังมีอัพไซด์อยู่นะครับอันนี้ก็เป็นราคาของปตท.นะครับวันนี้ผมว่าอาจจะมีปัจจัยเรื่องราคาน้ำมันดิบที่คุณจตุพรรายงานตั้งแต่ต้นนะว่ามันปรับลดลงใช่มันก็เลยทำให้วันนี้บรรยากาศมันไม่ค่อยเอื้อเท่าไหร่ในหุ้นในกลุ่มพลังงานนั่นเองนะครับ